เป็นความคืบหน้าคดีเผาอำพรางศพที่จังหวัดชลบุรีนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอบางละมุงค่ะตำรวจได้ลงพื้นที่ไปตรวจจุดเกิดเหตุพบจุดเชื่อมโยงกันแล้วก็คาดการณ์นะคะว่าผู้เสียชีวิตนั้นถูกทำร้ายก่อนที่จะหายไปพร้อมกับรถยนต์ค่ะตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปที่ซอยทุ่งกลมตาลหมัน10ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งจุดนี้อะค่ะอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเผาอำพรางศพออกไปประมาณ18กิโลเมตรเพื่อหาความเชื่อมโยงตำรวจก็ไปพบคราบเลือดจำนวนมากบนถนนค่ะแล้วก็พบด้ามมีดสีดำตกอยู่1ด้ามค่ะหลังจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้มีการรับแจ้งเหตุพบศพถูกเผาอยู่บริเวณทางเข้าวัดถ้ำประทุนอำเภอบางละมุงสภาพศพพบร่องรอยถูกแทงที่หน้าอกด้านซ้ายพบบัตรประชาชนชื่อนายธนาทิพย์แวดไทยสงอายุ31ปีมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะผู้เห็นเหตุการณ์เขาเล่านะคะว่าวันที่12มกราคมช่วงตี4เนี่ยค่ะก็มีคนทะเลาะกันมีเสียงร้องขอความช่วยเหลือผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นชาย1คนและหญิง1คนแต่งกายดีเลยนะคะกำลังลุมทำร้ายผู้ชายก่อนที่ผู้หญิงที่มีรูปร่างสูงใหญ่จะใช้มีดแทงหลายครั้งจากนั้นก็ช่วยกันอุ้มคนที่ได้รับบาดเจ็บขึ้นรถยนต์คันสีขาวออกไปค่ะผู้ร้ายเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายอ๋อผู้หญิงแต่ผู้หญิงลุงบอกว่าผู้หญิงเป็นคนทำนะร่างใหญ่ร่างใหญ่แต่ป้าคิดว่าป้ายังเสียงกับลุงว่าเป็นกระเทยหรือเปล่าทำไมเขาแข็งแรงแต่ผู้ชายแรงเมาตำรวจก็ได้เรียกลุงและภรรยาของนายธนาทิพย์ซึ่งพบบัตรประชาชนในที่เกิดเหตุมาสอบปากคำนะคะญาติเชื่อว่าศพที่พบนั้นเป็นนายธนาทิพย์ค่ะเขาหายตัวไปพร้อมกับรถยนต์เขาเคยมีอาชีพขับรถแท็กซี่นะคะแต่ก็มีปัญหาจึงเปลี่ยนมารับส่งผู้โดยสารผ่านทางแอปพลิเคชันได้ประมาณ1ปีภรรยาบอกนะคะว่าทำงานกันคนละที่กับนายธนาทิพย์ค่ะมีลูกสาวด้วยกัน1คนอายุ2ขวบสามีติดต่อมาครั้งสุดท้ายคืนวันที่11มกราคมก่อนที่จะหายตัวไปสามีเคยขอนัดผู้หญิงซึ่งรู้จักกันผ่านทางแอปพลิเคชันไปเที่ยว2คนหนึ่งในนั้นเป็นชาวรัสเซียค่ะล่าสุดเขาเคยพูดปัญหาเกี่ยวอะไรให้เราฟังไหมล่าสุดไม่มีแต่บอกว่านัดผู้หญิงไปเที่ยวได้ไหมแค่นั้นอ๋อแค่นั้นเองแล้วเราบอกว่าแล้วแต่เพราะว่ามันจะมี2คนอีกคนหนึ่งคนไทยคนหนึ่งรัสเซียแต่คนรัสเซียหนูบอกไม่ต้องไปแต่คนไทยนี่หนูไม่รู้รัสเซียนี่เป็นผู้หญิงกันแล้วลักษณะท่าทางที่ว่าผู้หญิงที่เขาบอกเนี่ยผู้หญิงตัวใหญ่อ้วบอ้วบอ๋อเคยเห็นปะเหมือนก็เคยเปิดรูปไม่รู้แต่ไม่แน่ใจว่าตอนที่เขาเปิดอ่ะมันโทรศัพท์เขาไม่ได้ส่งมาในแชทแล้วเขาทำงานหรือว่าแค่รู้จักคุยนักเรียนเหมือนเขาเจอกันในองค์ในแอปอ๋ออ้วบใช่ปะตัวใหญ่ที่จะอ้วบนะเพราะว่าเขาชอบคนอ้วบแล้วที่เขาเคยเปิดให้ดูเขาตำรวจสภ.หนองปรือก็พบจุดที่ศพถูกเผานะคะแล้วก็สภ.ห้วยใหญ่ที่ได้รับแจ้งว่ามีการทำร้ายกันตอนนี้ก็อยู่ระหว่างประสานข้อมูลติดตามความเชื่อมโยงรวมไปถึงติดตามรถยนต์ของผู้เสียชีวิตที่หายไปด้วยค่ะ